15:20 น.รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามความคืบหน้าคดีนายธนกฤตประกอบฆ่าหันศพแฟนสาวนำทิ้งย่านคลองสามวาเบื้องต้นตั้งข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายทำลายศพล่าสุดนำตัวทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนฝากขังศาลพรุ่งนี้ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้เผยข้อมูลคุณภาพการศึกษาเด็กใน3จังหวัดชายแดนใต้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยเฉพาะวิชาภาษาไทยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วประเทศประสานกระทรวงศึกษาธิการเร่งจัดนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยชาวบ้านและเยาวชนบ้านกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองนัดรวมตัวเร่งช่วยนำหอยเจดีที่ถูกน้ำทะเลซัดมากองทับถมบริเวณหน้าชายหาดประภาสจำนวนมากคืนทะเลล่าสุดพบหอยฝังตัวในทรายตามธรรมชาติทั้งหมดแล้ว15:20 น.อุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดนครพนมประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกตาดขามเด็ดขาดเนื่องจากฝนตกหนักมีปริมาณน้ำมากหวั่นเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว